ระพลาทไทยนเรศวรพระพลาที่ประทับหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่ได้รวบรวมพระบรมรูปหล่อครอบครัวขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ครบทั้ง5พระองค์หนึ่งเดียวของเมืองไทยแต่เบื้องหลังกว่าจะสำเร็จเป็นพระพลาเช่นนี้เกิดจากความฝันของผู้ชายคนหนึ่งจากนั้นก็ตามมาด้วยเรื่องราวมหัศจรรย์อีกมากมายซึ่งทั้งหมดกำลังจะถูกถ่ายทอดผ่านรายการในวันนี้ครับเนชั่นทีวีก้าวสู่ปีที่20ภูมิใจนำเสนอรายการสารคดีวาไรตี้ของพิธีกรอารมณ์ดีดีกนกสไตล์รายการลายกนกขึ้นปี6ไฮไลท์รายการลายกนกวันนี้เราจะได้รู้จักชีวิตที่น่าเหลือเชื่อของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยมีศรัทธาในเรื่องเหนือธรรมชาติแต่กลับต้องเข้ามาผูกพันโดยเริ่มต้นจากความฝันพาให้เขาต้องไปในที่ต่างๆได้พบกับสิ่งลี้ลับคนรอบตัวถูกผีเข้าเพื่อเชื่อมให้เขาทำภารกิจทั้งการนำแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ำและต้องไปพิษณุโลกครั้งแรกตามความฝันจนได้พบกับเจ้าอาวาสที่ฝันตรงเช่นเดียวกับเขาก่อนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพระพลาหทัยนเรศวรในเวลาต่อมาจนหลายคนขนานนามให้เขาเป็นคนฟ้าลิขิตถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวกันที่วัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกที่ครั้งหนึ่งเราได้มาตามรอยเส้นทางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาที่วัดนี้วัดที่พระราชมารดาขององค์ดำได้เข้ามาบูรณะเราได้กราบไหว้องค์สมเด็จพระนางพญาและแน่นอนว่าข้างๆอุโบสถเป็นที่ตั้งของพระพลาหทัยนเรศวรนั่นเองครับเอาละฮะจากบริเวณพระอุโบสถของวัดนางพญานะครับเราเดินเนี่ยมีประตูเล็กๆมาตรงนี้ก็จะเป็นพระพลาที่ทางด้านของทางด้านท่านเจ้าวาดหลวงพ่อบอกเอาไว้นะฮะนี่ชื่อพระพลาหทัยนเรศวรเพราะเนอะหทัยนเรศวรหทัยนเรศวรเออ5พระองค์ที่หลวงพ่อบอกไว้ว่ามีทั้งครอบครัวเลยใช่นะฮะนี่เอาละฮะมาเลยนะครับนี่แล้ววันนี้นะครับสวัสดีครับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เจอนะฮะที่หลวงพ่อพูดถึงนะฮะนี่มาด้านนี้เลยฮะเพราะตรงนี้ผมจะโดนแดดคุณเกรียงไกรนะแล้วก็คุณเกยูนนะครับกิตติธเนศวรใช่ไหมฮะใช่ค่ะกิตติธเนศวรที่หลวงพ่อบอกโอ้ยพูดแล้วขนลุกนามสกุลกับความฝันที่เล่าให้หลวงพ่อฟังเกี่ยวเรื่องกับพระนเรศวรพระนเรศวรใช่ซึ่งก็เป็นนามสกุลเดิมของของผมเองครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วครับจะว่าไปแล้วทั้ง2พื้นเพนี้2พิกัดนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสมเด็จพระนเรศวรแต่ทำไมจึงมาเป็นคล้ายๆกับเป็นเจ้าภาพโต๊ะโผใหญ่ในการสร้างพระพลาหทัยนเรศวรพระองค์นะฮะเดี๋ยวเรากราบสักการะก่อนได้ครับเราจะได้เชิญครับพี่สองถามนะฮะเรื่องคุณหนุ่มนี่ยาวมากนะฮะคือเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดจากความฝันนะครับซึ่งจากความฝันฝันคนเรานอนฝันเนี่ยนะใช่ความฝันนะไม่ใช่ความหวังหรืออะไรเลยไม่ใช่ครับผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติท่านเท่าไหร่เคยเรียนสมัยเด็กๆนะครับก็ไม่ได้อินไม่ได้อะไรกับท่านสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็คือวันหนึ่งเนี่ยเกิดความฝันขึ้นมาตั้งแต่ที่ผมไม่เคยมาจังหวัดสุโขทัยมาก่อนผมฝันว่าเนี่ยผมเดินทางถนนเนี่ยจากการบุญด้านหน้าวัดนางพญาเนี่ยแต่ก่อนผมในฝันก็ไม่ทราบว่าวันที่ชื่อวัดนางพญานะครับก็นั่งรถมาเรื่อยๆเห็นโรงเรียนเห็นวัดเห็นอะไรในใจในความฝันเนี่ยต้องการจะไปกราบพระพุทธชินราชมาวัดใหญ่ตั้งใจในฝันว่าจะไปกราบเสร็จแล้วก็มาตีโค้งปุ๊บตรงสามเหลี่ยมหัวเลี้ยวตรงหน้าวัดใหญ่นะครับแล้วก็จอดรถตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมทางขวามือเนี่ยมีวัดนึงวัดอะไรก็ไม่ทราบทำไมมีแผ่นสี่เหลี่ยมดำๆปิดบังอะไรอยู่สักอย่างอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทราบว่าคืออะไรเพราะมีคุณลุง2คนยืนอยู่ตรงหน้าวัดใหญ่ก็เลยไปถามคุณลุงว่าผมอยากทราบจริงๆนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยคืออะไรเหรอครับที่เป็นสีดำๆปิดบังผมอยู่เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม
แล้วทำไมต้องปิดบังผมด้วยครับเพราะอะไรก็คืออะไรคุณลุงบอกหน่อยได้ไหมครับในฝันนะฮะในฝันเนี่ยอยู่ในฝันอยู่นะฮะใช่ฮะในความฝันคุณลุงท่านเลยบอกว่าถ้าเองอยากรู้เนี่ยให้เองจับดูด้วยตาตัวเองแต่จริงๆพี่หนุ่มไม่เคยมาพิษณุโลกเลยแล้วก็ไม่น่าจะรู้แผนผังไม่รู้ไม่รู้เลยครับไม่รู้อะไรเลยครับก่อนหน้านี้ไม่ได้มากราบไหว้ไม่เคยเลยชินราชอะไรเลยไม่เคยเลยครับแปลกเนาะแล้วในใจก็ไม่ได้คิดว่าจะมากราบไหว้มาอะไรเลยครับก็เห็นแต่ในรูปพระพุทธชินราชแต่ในฝันเนี่ยต้องการจะมากราบพุทธชินราชเป็นสื่อนำอันนี้คือเบื้องต้นที่ฝันคือเบื้องต้นที่ฝันแล้วพอเราตื่นขึ้นมาแล้วอ๋อฝันไปมันก็ติดอยู่ในใจว่าเออสีดำๆคืออะไรลุงอยากให้ดูอะไรก็เลยเล่าให้แม่ฟังให้อะไรฟังญาติๆฟังก็เลยชวนบอกว่าเออเอานะครบ7วันแล้ว1อาทิตย์สัปดาห์แล้วเราไปเที่ยวพิษณุโลกกันสักทีดีไหมผมก็เลยนั่งเครื่องมาปุ๊บแล้วใครเพื่อนพาตะเวนตามความฝันก็ภาพทุกอย่างที่เห็นในความฝันเนี่ยก็คือความจริงเลยเหมือนเลยทุกอย่างเลยครับก็เลยจับจุดได้มาจอดรถตรงหน้าวัดใหญ่ก็มองเข้ามาอ๋อวัดที่เราเห็นตรงข้ามคือเรียกว่าวัดนางพญานี่เองเพราะในฝันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นคำว่าวัดนางพญาเลยไม่บอกอะไรเลยครับบอกแต่เป็นลักษณะของวัดหลังคาแดงๆให้เห็นเฉยแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์นะไม่ตอบพอมาเจอจริงๆพบวัดนางพญานี่เองอ๋อที่เองได้ยังไงผมก็นึกถึงคำลุงบอกว่าต้องมาดูด้วยตาตัวเองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรนะครับผมก็เลยมุ่งหน้าเดินเข้ามาในวัดนางพญาแต่แล้วผมเจอคุณลุงท่านหนึ่งกำลังยืนกวาดหน้าวัดอยู่ในใจผมกลัวเขามากดูที่ก็กลัวแล้วหวั่นไหวมากผมรู้สึกว่าคุณลุงคนนี้ไม่ใช่คนแต่มันยืนกวาดลานวัดอยู่และรู้สึกว่าคุณลุงคนนี้ไม่น่าจะเป็นรุ่นอย่างเราแต่เป็นอะไรผมไม่ทราบผมก็พยายามเดินเลี่ยงเขาแล้วก็เดินไปหาสิ่งที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นบังตาผมว่าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรผมก็เลยไม่สนใจคุณลุงก็เลยเดินอ้อมแอบเดินอ้อมเขาแล้วก็เดินไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นปรากฏว่ามองไปยังเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละฮะเห็นแผ่นสีเห็นแผ่นสีแล้วไม่เห็นอะไรแต่คือตำแหน่งนั้นน่ะคืออะไรผมก็เลยเดินอ้อมลุงไปแล้วก็ไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นก็ทราบว่าเอ๊ะมันเป็นสารหนึ่งไม่มีชื่ออะไรบอกด้วยมีรูปปั้นอยู่2องค์องค์ผู้หญิงกับองค์ผู้ชายอยู่ด้วยกันผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วอยู่ดีลุงนั้นที่กวาดก็เดินตามหลังผมมาแล้วก็มากวาดอยู่รอบตรงสารนี้ใหม่ผมก็เลยสะกิดเพื่อนแอนช่วยถามลุงหน่อยสิว่าที่นี่คืออะไรคือผมไม่กล้าถามเพราะว่าผมรู้ว่าเขาไม่ใช่คนให้เพื่อนไปถามแล้วเพื่อนมองเห็นเหมือนที่เราเห็นไหมคะเพื่อนเห็นว่าเป็นคนแต่ผมรู้ว่าไม่ใช่คนลุงนี่เป็นคนที่ดีน่ารักมากอธิบายทุกอย่างให้ผมฟังเลยอ๋อสารนี่เหรอครับเป็นสารของพระมหาธรรมราชาครับพระจุลสัตว์เป็นพระราชบิดาและพระราชบรรดาของพระนเรศวรท่านสร้างไว้นานแล้วเพราะว่าทางวัดเขาไม่ค่อยได้ดูแลปล่อยให้ลกล้างอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยได้มากราบไหว้เท่าไหร่ก็เห็นแล้วก็ไม่อยากกราบไหว้เป็นสารอะไรก็ไม่รู้พอผมทราบนั้นก็รู้สึกว่าหดหู่ใจก็เลยฝากเพื่อนถามคุณลุงว่าเจ้าวาดอยู่ไหมถามว่าถามกับคุณลุงจะไปกราบท่านหน่อยปรึกษาท่านหน่อยเพื่อนคุณลุงท่านตอบบอกว่าตอนนี้เจ้าวาดไม่อยู่ติดภารกิจต่างจังหวัดให้กลับมาใหม่ผมก็เลยโอเคผมก็ขึ้นเครื่องบินกลับไปใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยก็คือติดใจว่าต้องมาอีกครั้งนึงก็เลยอีกสัปดาห์ต่อมาก็คือก็กลับมาที่วัดนางพญาอีกครั้งนึงมาอีกครั้งนึงตอนนี้เพื่อที่จะเจอเจ้าวาดเจ้าวาดพอเดินมาถึงปุ๊บสิ่งที่เห็นคือครับสารที่ผมเห็นเนี่ยวันก่อนที่ก่อนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเอ๊ะทำไมมันสวยสดงดงามทาสีทำความสะอาดใหม่หมดเลยพร้อมปูพรมแดงขึ้นปูเลยนั่นเลยผมก็ไปนั่งมาประมาณสัปดาห์เดียวเนี่ยสัปดาห์เดียวผมก็เลยไปนั่งคุกเข่าก็เลยนำผลไม้เนี่ยไปถวายท่านกำลังกระดกอยู่เลยใช่ไหมกำลังกระดกอยู่เลยแล้วก็พวงมาลัยไปวางยังไม่ทันกราบท่านอ่ะกรรมการก็เดินถึงปุ๊บเฮ้ยน้องมาจากไหนออกผมมาจากนครนายกครับแล้วมาทำไมต่อผมเพื่อนผมฝันเลยมานั้นจะพึ่งไหว้ไปเจอเจ้าวาดก่อนท่านก็เลยเล่าให้ผมฟังบอกว่าเมื่อ3วันก่อนท่านหลับอยู่มีทหารโบราณอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบเลยอาวุธดาบเดิมมาล้อมตัวท่านขณะนอนอยู่แล้วก็บอกท่านว่าอีก3วันเนี่ยจะมีคนมาหายังไงช่วยดูแลต้อนรับเขาหน่อยผมก็เรียนหลวงพ่อตรงๆว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ทราบจริงๆนะพ่อมาเพื่อนทำอะไรเดิมเนี่ยผมเป็นสารสกปรกผมจะมาขอหลวงพ่อทำความสะอาดท่านแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผม
มาทำที่นี่หรือเปล่าหลวงพ่อแกก็เลยบอกว่าโยมอาตมามีสิ่งหนึ่งในใจมีมานานแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าใครจะมาทำอาตมาเนี่ยเห็นว่าที่นี่มีพระราชบิดากับพระราชบรรดาของพระนเรศวรแต่ยังขาดลูกอีก3คนแต่ตอนเนี้ยศึกสงครามเราเนี่ยมันสงบจบสิ้นหมดแล้วอยากให้โยมเนี่ยไปอัญเชิญลูกทั้ง3คนมาอยู่ด้วยกันในครอบครัวที่นี่ได้ไหมจะได้เป็นที่แรกที่ท่านได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะท่านมีคุณประการต่อแผ่นดินเยอะมากทั้ง5พระองค์นี้ทำงานได้ช่วยเหลือได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้แผ่นดินไทยมีไทยอยู่ทุกวันนี้แต่ผมไม่มีประสบการณ์เลยผมเป็นคนรุ่นใหม่พระสักองค์ผมก็ไม่เคยหล่อฤทธิ์เททองหล่อทำอะไรเทพเทวาผมไม่มีความรู้เรื่องเลยคือไม่เคยเป็นเจ้าภาพงานบุญใหญ่ๆและไม่เคยไปร่วมหล่อกับเขาด้วยโทนี่หมายถึงว่าจะต้องมีการหล่อถูกไหมใช่ค่ะจะต้องมีการหล่อพระรูปท่านต้องการสร้างขึ้นมาผมไม่มีไอเดียอะไรเลยไม่เคยเลยต้องขอยอมรับหลวงพ่อจริงๆแต่ผมรับปากหลวงพ่อว่าผมจะไปศึกษาแล้วก็จะช่วยหลวงพ่อให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ทุกการแต่จากคนที่ไม่เคยมีศรัทธาในเรื่องเหนือธรรมชาติไม่ประสีประสาในการจัดสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆยังมองไม่เห็นทางเลยว่าคุณเกรียงไกรจะสร้างได้อย่างไรนำมาซึ่งเรื่องราวเหนือธรรมชาติเรื่องพูดผีที่เป็นบททดสอบและนำคนมาสัจจ์อีกหลายคนมาร่วมบนเส้นทางเส้นนี้จะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคนฟ้าลิขิตนิมิตหทัยนเรศเรื่องราวการสร้างพระพลาหทัยนเรศอย่างน่าอัศจรรย์ภายหลังจากที่คุณหนุ่มได้เดินทางมาที่วัดนางพญาครั้งแรกตามความฝันก็ได้พบกับเจ้าอาวาสวัดนางพญาที่กำลังรอการมาของใครบางคนจากความฝันของตนเองที่มีทหารโบราณมาเข้าฝันพอดีคุณเกียงไกลกับคุณยูเนี่ยเขาฝันยังไงก็ไม่รู้แหละเขาฝันตรงๆก็อาตมาหน่อยอ่ะอาตมาก็ฝันตรงกันฝันตรงกันใช่ฝันของหลวงพ่อเป็นยังไงฮะของอาตมาเนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาหาหลวงพ่อมีทหารคล้ายๆเป็นแต่งตัวเป็นทหารยืนรอบๆอาตมาอยู่ทหารยุคไหนฮะเป็นทหารยุคหัวแดงๆใส่อะไรยังไงทหารโบราณทหารโบราณหน่อยมาหาหลวงพ่อจะมาหาหลวงพ่อขอให้หลวงพ่ออยู่ต้อนรับเขาด้วยนะอย่างนี้อาตมาฝันอ่ะแล้วก็อาตมาก็เล่าสิเล่ากับญาติโยมเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยแต่เช้าตื่นขึ้นมาก็เล่าเขาแต่พอดีเลยคุณเกรียงไกรเนี่ยมาตามในฝันเลยมาเขาก็มาถามหากุฏิหลวงพ่อตรงไหนที่ตรงนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็มาชี้ที่พระพลาอันต่ำมันอ่ะก็ทำสององค์เขาไว้ก่อนแต่เดิมเสด็จพ่ออ๋อแต่เดิมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเสด็จพ่อก็เสด็จแม่เท่านั้นเองอ๋ออันนี้เขาบอกโอ้ลกลุงลังไม่เหมาะสมกับโน้อย่างนี้อะไรเขาก็ขอพบเจ้าวาดแล้วเข้าไปฝันเขาเข้าไปเล่าความฝันให้อาตมาฟังเอ้าโยมเหรออาตมาจังว่าโยมเหรอใช่ผมก็ฝันอย่างเงี้ยมาก็อาตมาก็เอ้าเฮ้ยความฝันมันตรงกันได้ไงวะอาตมานั่งรอโยมอยู่เนี่ยไม่ได้ไปไหนในวันนี้นั่งรอใช่ถัดมาก็คือได้เจอกันเลยใช่ได้เจอกันในวันนั้นเลยแต่ว่าตอนบ่ายเป็นตอนบ่ายอาตมาฝันตั้งแต่กลางคืนไงนั่นน่ะมันก็มาเจอกันก็ไปเลยอ้าวก็ไปเล่าความฝันตรงกันคุณเกรียงไกรก็เลยขอที่จะสร้างพระพลานี้พอดีเลยก็อาตมาก็บอกโอ้ดีแล้วถ้าอย่างนี้นะโยมจะต้องเป็นคนมีบุญหรือไม่งั้นก็จะต้องเป็นคนที่เกิดมาในยุคโน้นอ่ะอาตมาคิดว่าน่าเป็นทหารอะไรเนี่ยนะเพราะว่าในความฝันของเราใช่ในความฝันอาตมาในเวททหารยืนล้อมๆอาตมาอยู่ไม่ให้ไปไหนอ่ะอาตมาก็คิดโอ้นามสกุลเขากิตติกิตติท่านเนตรสวนมันลงอย่างนี้ซะด้วยนะมันก็อาตมาพูดแล้วเนี่ยขนลุกเนี่ยพอพูดถึงสมเด็จพระนเรศวรที่เขาขนลุกปุ๊บเลยนามสกุลเดิมของเขาเลยสกุลเขาอย่างนี้เลยมาถึงอ้าวอาตมาก็มันนึกย้อนอีตอนฝันหรือจะเป็นคนนี้
แม้ว่าคุณหนุ่มจะได้พบกับเจ้าอาวาสแล้วแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คนที่ไม่เคยมีศรัทธาต่อเรื่องเหนือธรรมชาติเช่นเขาจะปักใจเชื่อได้อย่าง 100% ว่ากำลังมาถูกทางก่อนกลับบ้านปุ๊บก็เดินออกจากประตูหน้าวัดนางพญาก็เจอสิ่งมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งเพื่อสร้างความศรัทธาผมเจอขอทานอยู่ท่านหนึ่งเป็นคนจีนตัวโล้นใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกไม่ใส่รองเท้าแบมือมาที่ผมและขอตังค์คนเดินไปเดินมาผ่านมาก็เห็นให้ตังค์เขาแต่ยื่นมาให้ผมผมเลยเดินไปหาคุณลุงขอทานคนนั้นหยิบแบงค์ร้อยให้ผมรู้ด้วยจิตเลยคนนี้ไม่ใช่คนอีกแล้วเหมือนคนที่กวาดขยะใช่กวาดถนนอยู่ตอนแรกใช่คนกวาดถนนไอ้กวาดวันแรกคือใครนะครับใครผมก็เลยถามสอบถามทางวัดว่าเออเนี่ยผมมาทางวัดเนี่ย 2-3 ครั้งแล้วไม่เห็นคุณลุงคนนั้นเลยที่กวาดถนนลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้อ๋อก็ชื่อลุงยศก็ตายไปเมื่อเดือนก่อนก่อนที่โยมจะมาที่นี่ก็ชื่อลุงยศแล้ววันที่เราคุยแล้วให้เพื่อนถามนั่นแหละครับเขาตายไปแล้วครับก็เลยทราบว่าโอ้ที่แท้คือหนึ่งในคนที่ดูแลวัดนี้แต่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเสร็จแล้วปุ๊บผมก็คนนี้มาอีกแล้วขอทานอีกแล้วขอทานผมรู้ที่จิตเลยแต่ผมไม่กลัวแล้วเพราะผมมีเรื่องต้องทำเราทำอะไรไม่ได้เลยหัวสมองตื้นตันมากความสามารถไม่มีเลยทำไม่ได้ทำงานไม่ได้แน่เลยก็เลยเออไปหาคุณลุงคนนั้นให้แบงค์ร้อยไปแล้วก็ยกมือไหว้คุณลุงเลยคุณลุงครับผมมีเรื่องจะขอร้องคุณลุงลุงช่วยชี้นำหน่อยได้ครับว่าผมจะทำบุญวัดนางพญาเนี่ยจะสร้างพระมหากษัตริย์เนี่ยผมต้องทำยังไงบ้างคุยกับคนจีนคนจีนคนนั้นที่เราคิดว่าไม่น่าจะใช่คนใช่คุยเลยขอร้องไว้เลยเขาตอบไหมฮะเขาตอบครับเขาอ้าปากมาแทบวิ่งหนีเลยพอคุณลุงเขาอ้าปากตอบปุ๊บลิ้นเขาเนี่ยฮะใหญ่เท่าปากเลยไม่มีช่องว่างไม่มีฟันไม่มีอะไรไม่มีฟันมีแต่เนื้อติดในปากหมดเลยมีเสียงไหมไม่มีเสียงด้วยอ่ะเขาพูดว่าอะไรเขาไม่พูดเขาบอกว่าพูดไม่ได้ก็ตอบไม่ได้อ๋ออ้าปากแล้วทำให้รู้ว่าไม่ต้องมาถามเขาอ่ะแล้วทำไงอ่ะก็ต้องเดินกลับหนีกลับไปเลยครับตกใจคงเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ผมย้ำในใจความศรัทธาว่ามันจะมีเรื่องโลกเราเนี่ยสิ่งบางสิ่งวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมผมอะไรวันนั้นเองผมก็เลยกลับไปที่สนามบินชุดโลกขึ้นเครื่องกลับระหว่างที่ขึ้นเครื่องเนี่ยเครื่องกำลังเทคออฟบินขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยผมมาคิดอยู่ในใจอธิษฐานถึงพระนเรศวรเลยบอกด้วยข้าพเจ้าเนี่ยความรู้ความสามารถน้อยนักไม่รู้มีบุญบารมีพอไหมที่จะช่วยท่านได้คิดมาหลายเดือนแล้วก็ไม่รู้จะทำสร้างพระองค์ท่านและครอบครัวอย่างไรเริ่มต้นนับหนึ่งไม่ถูกเลยขอให้ท่านช่วยโดนบันดาลหาครูหรือหาใครก็ได้มาแนะนำข้าพเจ้าหน่อยข้าพเจ้าไร้ความสามารถด้านสติปัญญาจริงๆไม่สามารถถวายงานพระองค์ท่านได้ข้าพระองค์ทรงรับทราบช่วยหาให้ข้าพเจ้าหลังจากนั้นผ่านมา1เดือนท่านก็ถวายคุณครูให้คนหนึ่งคือตอนนั้นถึงเดือนผ่านมาจากผมอธิษฐานจิตบนเครื่องบินใช่ไหมครับเผอิญคุณแม่ผมทำโรงแรมอยู่ที่หนึ่งและอยู่ดีวันนั้นตอนเย็นคืนนั้นขึ้นมาเนี่ยเสียงคนในครัวพ่อครัวร้องหวีดโวยตกด้วยความตกใจบอกเอ้ยยายพานี่ผีเข้าผีเข้ายายพาผีเข้าในโรงแรมในโรงแรมผมอะแม่ครัวร้องนั่นทั้งครัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเอ้ยยายพาผีเข้ายายพาผีเข้าแต่แล้วเนี่ยยายพาเนี่ยกำลังถือมีดหั่นผักผมทิ้งมีดสั่นกระโดดขึ้นบนโต๊ะแล้วเขาบอกว่าเขาจะพบกับผมไปหาคนชื่อหนุ่มมาไปหามาฉันจะคุยคนนี้คนเดียวฉันจะคุยคนนี้คนเดียวปกติก่อนหน้านี้คุณหนุ่มรู้จักยายพาไหมก็เป็นแม่ครัวธรรมดาทั่วไปไม่สนิทกันครับแต่รู้เฉยๆแต่ก็ไม่สนิทกันก็คือรู้เฉยๆทั่วไปเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เดินไปหายายพายายพานั่งอยู่ตรงโต๊ะนั่งล่างตายายพาสีขาวเนี่ยข้างในกลายเป็นสีแดงหมดเลยรอบดวงตาดำแล้วเขาก็นั่งอยู่เนี่ยก็ถามว่าเรียกผมมาทำไมล่ะครับบอกฉันไม่ใช่ยายพานะฉันชื่อวังแม่ตะเคียนอยู่วัดวังยายฉินวังยายฉินที่จังหวัดนครนายกวังยายฉินเอาละฮะเจ้าแม่ตะเคียนมาแล้วก็บอกว่าฉันน่ะคือแม่ตะเคียนอยู่ที่จังหวัดนครอยู่ที่วังวัดวังยายฉินจังหวัดนครนายกแล้วแม่มาทำไมครับก็ถามเขาบอกว่าช่วยไปเอาฉันขึ้นจากน้ำหน่อยฉันอยู่มาหลายร้อยปีแล้วแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยฉันจะต้องการขึ้นมาสร้างบุญที่วัดนี้บททดสอบใหญ่ของคุณหนุ่ม
กำลังถาโถมเข้ามาคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้อย่างเขาจึงต้องลองเดินทางมาที่วัดวังยายฉิมจังหวัดนครนายกเพื่อมาพิสูจน์เรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วก็เลยมากราบนมัสการท่านรองเจ้าวาดเจ้าวาดอยู่ตอนนั้นชื่อว่าหลวงพี่เสาท่านแรกที่ผมเจอแล้วก็เลยถามท่านว่าเนี่ยแม่ตะเคียนหาผมที่บ้านที่โรงแรมเนี่ยไปเล่าให้ท่านฟังว่าเขามาสิงร่างแม่ครัวนะแล้วก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยที่เขาอยากจะขึ้นมาจากน้ําให้ผมเนี่ยมาช่วยทีแต่ผมยังไม่รู้เรื่องราวเลยว่าที่นี่เป็นยังไงมีแม่ตะเคียนจริงไหมเป็นยังไงหลวงพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมค่ะหลวงพ่อแกฟังแล้วก็ตกใจบอกโอ้โยมเหรอเนี่ยความจริงแล้วหลวงพ่อเนี่ยฝันไม่นานแล้วเรื่องเนี่ยแต่ยังหาคนเอาขึ้นไม่ได้สักทีนึงมีอยู่คืนนึงนะฮะหลวงพ่อแกก็บอกแกนอนหลับอยู่เพราะวัดบางยายฉิมวัดแห่งนี้จะมีเมนเผาศพพี่หนูก็เคยเห็นแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ญาติโยมเนี่ยชอบเอาศพมาเก็บกลางคืนเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็เรียกหลวงพ่อให้โยนกุญแจไขประตูให้แล้วมาอยู่คืนนึงประมาณเที่ยงคืนแกบอกว่าแกนอนอยู่ที่กุฏิแล้วอยู่ดีเนี่ยมีผู้หญิงเนี่ยมายืนอยู่หน้าต่างแกอยู่ชั้น2หลวงพ่อตะโกนเนี่ยหลวงพ่อแกก็รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวยกกุญแจไปให้นะเอาศพมาเก็บใช่ไหมเพราะทุกคืนเป็นอย่างนี้ประจำคนเดียวเอาศพมาเก็บปรากฏว่าแกไม่กล้าโยนผู้หญิงที่แกเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผิวพรรณสีเหลืองขาลอยไม่ติดพื้นใช่เพราะหลวงพ่ออยู่ชั้น2ถูกไหมใช่ขาลอยไม่ติดพื้นพ่อเขาตกใจบอกเฮ้ยไม่ใช่คนละโยมเป็นใครอ่ะพ่อก็ถามโยมเป็นใครคุยกันด้วยคุยเลยฮะโยมเป็นใครอ่ะบอกว่าฉันเป็นแม่ตะเคียนฉันอยู่ท้ายน้ำตรงนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยฉันต้องขึ้นมาช่วยวัดช่วยวาหาคนเนี่ยมาเอาฉันขึ้นไปหน่อยพ่อเขาก็ตกใจแล้วแม่ตะเคียนอยู่ตรงไหนล่ะท้องน้ำต้องเยอะแยะวังในฉิมเนี่ยยาวจะตายไปแล้วต่อมาจะรู้ได้ไงว่าแม่ตะเคียนอยู่ที่ไหนหลวงพ่อเอาง่ายๆหลวงพ่อจุดธูป16ดอกแล้ววิ่งไปท้ายน้ำหลวงพ่ออยากปักธูปตรงไหนอ่ะฉันอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เดินนำธูปไปปักไว้ณจุดหนึ่งริมคลองวังยายฉิมด้านหลังวัดและวันถัดมาให้ชาวบ้านลองลงไปดูก็พบบางส่วนของแม่ตะเคียนจริงๆนี่ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณวัดวังยายฉิมนะฮะและตรงนี้ก็คือคลองอะไรนะคลองอะไรนะคลองวังยายฉิมคลองวังยายฉิมตรงนี้เลยนะฮะครับนั่นฮะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยปรึกษากันบอกว่าโอเคในเมื่อเป็นเหตุการณ์ซึ่งคล้ายกันคล้ายกันฝันเหมือนกันมีความต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการจะขึ้นจริงๆเอาล่ะผมขอภาวนาตัวแล้วกันจะหาทางช่วยเอาแม่ตะเคียนขึ้นใช่ไหมครับก็เลยคิดในใจอีกทางนึงว่าเอ้ยหรือนี่เป็นบททดสอบบทหนึ่งซึ่งจากพิษณุโลกที่พระนเรศวรเนี่ยพุ่งจะมอบบทเรียนบทนี้ให้เราศึกษาดูในการเชิญแม่ตะเคียนเพื่อที่จะเป็นบทเรียนที่จะสานต่อก้าวต่อไปในการสร้างพระบรมรูปท่านยังดูเชื่อมต่อกันไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยครับยังงงๆอยู่เลยนะจากพระนเรศวรแล้วก็มาที่นี่แม่ตะเคียนแล้วพอพี่หนุ่มได้มาตรงบริเวณเนี่ยริมคลองวังยายฉิมแล้วเนี่ยเห็นส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นตะเคียนไหมไม่เห็นเลยครับเห็นอย่างนี้เลยครับตอนนั้นน้ำก็เยอะนิดๆหนึ่งครับประมาณเนี่ยครับเยอะกว่าเยอะกว่าใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แต่ไม่เห็นส่วนหนึ่งส่วนใดของไม่มีต้นตะเคียนโผล่เลยไม่มีเลยเป็นลักษณะแบบนี้เลยเหมือนในนี้เลยครับไม่เห็นเลยเห็นแต่แนวที่หลวงพ่อปักเอาไว้ค่ะผมก็เลยก็เอาทีมงานมาช่วยกันเอาพวกผู้ใหญ่บ้านพวกคนงานเนี่ยมาช่วยกันดูว่าแม่อยู่ตรงไหนหาร่างแม่ก่อนหาเหล็กหาไม้ยาวต้องมาหยั่งดูก่อนว่าแม่อยู่ตรงไหนหลักการหยั่งเนี่ยเวลาเคาะเนี่ยถ้าโดนเหล็กโดนไม้จะดังป๊อกป๊อกป๊อกใช่ไหมผมก็เลยเอาไม้แทงไปก่อนพอแทงไปป๊อก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 อ๋อโอเคอยู่ตรงนี้อุ้ยใกล้ๆเองนี่ริมตลิ่งนี่เลยใกล้กับที่หลวงพ่อจุดใต้ภูปักเลยใช่ไหมโอ้นี่งานหมูมากสบายมากผมก็เลยว่าโอเคนั้นเราก็ไปเช่าไม่โคดีกว่าหาไม่โคมาคันนึงเพื่อที่จะขุดไม่น่ามีปัญหาแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่แล้วก็ไม่โคมาโอเคป๊อกป๊อกป๊อกอยู่ตรงนี้นะไม่โคจ้วงเลยก็จะหาล่างครับจะจ้วงไปสุดปุ๊บขึ้นมามีแต่ดินอ้าวไม่มีแม่ตะเคียนทั้งที่มันมีเสียงป๊อกป๊อกตอนเราเคาะไม่มีแม่ตะเคียนค่ะเอ้ย
พวกผู้ใหญ่พวกชาวบ้านเขางงหายไปได้ยังไงแล้วก็แทงอีกเออไม่มีจริงแต่เอื้อมไปอีกหน่อยนึงอะวอกวอกวอกอยู่ตรงนู้นเอ้าอยู่ใกล้ไปอีกหน่อยนึงอีกเมตรนึงก็ไม่มีปัญหานะก็จ้วงไปอีกปุ๊บก็ไม่เจออีกเออตอนนั้นอะที่ผมลงไปเนี่ยปัญหาก็ไม่เจอแล้วมันประมาณ20วันอะผมก็จะกลับเอาลุงน้องกลับเดี๋ยวผมขอก่อนเดี๋ยวผมลองเถียงไอ้ดูก่อนว่าถ้ามีอะไรดีๆก็จุดธูปก็ลงไปปุ๊บจากน้ำเย็นเป็นน้ำอุ่นหมดเลยแล้วผมก็ยืนชี้ว่าตรงเนี้ยแม่ตะเคียนแน่นอนแล้วเอาดินถมได้เลยแล้วผมถมดินไม่มีทับต้นตะเคียนสักนิดเดียวเฉพาะบริเวณน้ำอุ่นถ้าเลยจากน้ำอุ่นไปแล้วอย่าไปยืนน้ำเย็นทนไม่ไหวไม่เกิน20นาทีขึ้นตะคิวกินปรากฏว่าแม่โคเดินไปกลางคลองอยู่กลางคลองเลยครับแล้วจ้วงผมจะเจอพอถึงเวลาปุ๊บวันที่12กุมภาผมก็เอาเชือกร้อยแล้วก็ดึงขึ้นสบายปรากฏว่าดึงไม่ขึ้นอ้าวดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นล้อมเชือกหมดแล้วหมดแล้วมีแม่โคเตรียมยกยกแล้วดึงไม่ขึ้นที่แรกมันคิดว่าน่าจะหาที่วางง่ายแต่เวลาการอัญเชิญแม่ตะเคียนขึ้นมาแล้วเนี่ยไปวางกับพื้นวางอะไรไม่มีแท่นรองรับมันไม่สมควรผมเพิ่งรู้อ๋อมันไม่สมควรอ๋อแม่นี่สอนเราเหรอเนี่ยการเตรียมความพร้อมในการทำงานในการอัญเชิญแม่ขึ้นมาเราต้องมีพร้อมทั้งสถานที่ทั้งแท่นวางประทับให้มันเรียบร้อยซะก่อนแล้วก็สอนผมเบื้องต้นเอาล่ะครับคุณหนุ่มกำลังค่อยๆได้รับบทเรียนบททดสอบทีละขั้นเขาจะนำแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ำได้อย่างไรและเรื่องราวที่นี่จะเชื่อมโยงกับการสร้างพระพลาหทัยนเรศที่จังหวัดพิษณุโลกได้ยังไงต้องติดตามช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคนฟ้าลิขิตนิมิตหทัยนเรศระหว่างที่คุณหนุ่มยังคงมืดมนหนทางในการสร้างพระพลาหทัยนเรศที่พิษณุโลกนั้นก็มาพบกับเรื่องราวของสิ่งลี้ลับที่ทำให้เขาจะต้องเป็นคนนำแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ำแต่ท่ามกลางการขัดแย้งของกรรมการวัดทำอย่างไรคุณหนุ่มก็ไม่สามารถนำแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ำได้เขาจึงค่อยๆรวบรวมความสามัคคีของคนในพื้นที่จนกระทั่งในที่สุดผมจะใช้หลักวิทยาศาสตร์คือว่าต่อไปเราจะถมดินรอบแม่ดูดน้ำออกขุดให้เห็นร่างแม่แท้จริงห้ามร่างทรงห้ามอะไรมายุ่งแม่อยู่ตรงไหนดูดน้ำออกให้หมดให้แม่ลอยขึ้นอยู่บนดินเลยไม่มีน้ำเลยทุกคนโอเคไหมเราจะใช้คุยเรื่องหลักของวิทยาศาสตร์อ้นบอกโอเคทำตามนี้เห็นด้วยก็ขุดดินทั้งหมดเนี่ยถมแม่รอบดูดน้ำออกดูดน้ำออกจนเห็นร่างโอ้เข้าใจแล้วทำไมถึงเชิญแม่ไม่ขึ้นครึ่งหนึ่งของแม่อยู่ในดินอยู่ในดินอีกฝั่งนู้นเจ้าของที่อีกฝั่งนู้นผมเลยบอกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันมีปัญหาคือตรงนี้โอเคนะเราก็จะทำการขุดต่อกันนู้นด้วยนู้นเลยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บทุกวันที่ผมมาเนี่ยก็จะมีคนมาดูเยอะแยะใช่ไหมก่อนที่จะดูดน้ำหมดเห็นร่างแม่หมดชัดๆเนี่ยเวลาแม่เขาสื่อสารกับผมเนี่ยเขาจะใช้วิธีเดียวคือวิธีการเข้าร่างเข้าร่างชาวบ้านหรือคนใครก็ได้ที่อยู่ตรงนั้นแล้วเดินมาคุยมาสอนงานอย่างนี้เลยนะแล้วอยู่ดีแกก็เข้าร่างอย่างเช่นวันนั้นเห็นเจ้าของร้านเสริมสวยร้านหนึ่งเขาก็มาดูไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยทีนี้เข้าร่างเขาก็เดินมาหาผมเลยนะบอกว่านี่แม่ตะเคียนนะลูกนี่แม่เองนะบอกอ้าวแม่ยืมร่างเขาแป๊บนึงแม่จะอธิบายการทำงานให้ฟังร่างแม่ยาวลึกมากนะช่วงปลายแม่อ่อนลูกต้องขุดค่อยๆแค่ค่อยเบาๆเดี๋ยวร่างแม่จะหักต้องใช้ความระแวดระวังนิดนึงอย่างนู้นอย่างนี้แกจะคอยมาบอกเป็นขั้นเป็นตอนทุกครั้งแล้วก็พอเวลาขุดร่างแม่เสร็จปุ๊บแกก็มาเข้าร่างอีกคนนึงเนี่ยเข้าไปเข้ามาเรื่อยแล้วเดินมาผมบอกอันนี้แม่ตะเคียนนะลูกพบร่างแม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% แล้วต่อไปนี้ลูกจะเอาแม่ขึ้นไปบนฝั่งลูกต้องไปหาชายชุดขาวมาอัญเชิญแม่ลูกไม่สามารถอัญเชิญได้ไม่ได้ต้องเป็นชายชุดขาวชายชุดขาวเขาบอกว่าชายชุดขาวคือใครอ่ะแล้วพอเอิญปุ๊บแม่ตะเคียนเนี่ยท่านก็เลยไปเข้าเหมือนในนิมิตเนี่ย
อาจารย์ชื่ออาจารย์แปะบางกวยอยู่ที่นนทบุรีผมแกบอกแกนั่งสมาธิอยู่แล้วอยู่ดีก็มีแม่ตะเคียนมาหาแกบอกแม่อยู่ที่วัดบางยี่ชินมาช่วยคนทางนู้นเอาท่านขึ้นหน่อยหมายถึงว่าแม่แปะบางกวยมาที่นี่มาเล่าให้ฟังมาที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าแกนั่งสมาธิอยู่แล้วก็แกได้พบว่ามีแม่เข้าไปหาแล้วเขียนมาซึ่งคุณหนุ่มไม่เคยรู้จักกับคนนี้เลยไม่รู้จักเลยแล้วเสร็จแล้วหลังจากคือแม่เขาให้2ข้อคือข้อแรกคือว่าต้องเอาชายชุดขาวและคนอัญเชิญอันที่2ก็คือต้องเอาฉันขึ้นข้างขึ้นเท่านั้นข้างขึ้นกำหนดวันกำหนด2วันแล้วบอกว่าวันและเวลาเนี่ยให้ถามชายชุดขาวให้เป็นคนกำหนดเองว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ก็เลยให้อาจารย์แป๊ะดูเรื่องให้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่พอทราบได้ว่าขึ้นวันที่6มีนา2554วันนั้น6มีนาก็คือวันก็คือวันนี้วันที่เราบันทึกเทปคือวันที่6มีนาคือวันเกิดแม่พอดีนี่พี่หนุ่มตั้งใจนัดเรามาวันนี้ป่ะไม่ได้นัดครับต้องถามโปรดิวเซอร์ครับนั่นเป็นวันนี้โปรดิวเซอร์รู้ไหมไม่รู้เรื่องโปรดิวเซอร์ผมไม่ได้มานัดไปวันนี้ตรงกันโดยบังเอิญเลยโดยบังเอิญเลยครับผมก็เพิ่งทราบผมเพิ่งนึกได้พอมาถึงที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาบอกวันนี้วันเกิดแม่พอดีเลยแล้วเวลากี่โมงฮะก็คือท่านบอกว่าจะเอาขึ้นตอนประมาณบ่ายโมงเป็นราชาเลิกราชาเลิกราชาเลิกบ่ายโมงแม่ก็บอกตรงนั้นเพราะผมรู้เลิกงามยามดีแล้วผมก็เลยไปบอกทางกรรมการวัดบอกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแม่ตะเคียนขึ้นกันในวันที่6มีนาเวลาบ่ายโมงครึ่งเพราะอาจารย์แปะมาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าวิธีการการจัดบวงสรวงเทพเทวามีความสำคัญในการอัญเชิญท่านขึ้นมาสถิตเนี่ยมันมีเลิกผานาทีเลิกยามที่สำคัญมันแค่เรื่องเล่นครับทีนี้พอขึ้นตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่หนุ่มพาไปดูท่านผู้ชมว่าจากบริเวณที่เอาต้นของแม่ขึ้นแล้วก็ไปไว้อยู่ที่ตรงบริเวณที่พี่หนุ่มคนหัวลุก3ครั้งอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มพาไปเลยนะครับเชิญเลยครับสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือก่อนที่จะดำแม่ตะเคียนขึ้นมานั้นโดยที่ยังไม่รู้ความยาวที่แท้จริงของแม่ที่ฝังอยู่ในดินแต่คุณหนุ่มรู้สึกได้ว่าจะต้องนำแม่ตะเคียนมาไว้ตรงมุมนี้ข้างกำแพงของวัดแล้วเมื่อถึงวันที่นำแม่ตะเคียนขึ้นมาสำเร็จนำแม่มาตรงจุดนี้ปรากฏว่าความยาวของแม่ตะเคียนมีขนาดพอดีระหว่างต้นไม้ใหญ่ทั้งสองต้นที่อยู่มาเก่าแก่วางได้โดยไม่ต้องตัดอะไรออกเลยก่อนที่แม่จะขึ้นจากน้ำครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยที่ผมเห็นว่าเนี่ยแม่ยังขาดอีกอย่างนึงผมก็เลยบอกแม่บอกแม่ตะเคียนครับอีกไม่กี่วันเนี่ยแม่ตะเคียนจะขึ้นจากน้ำแล้วตอนนี้ผู้คนศรัทธาแม่เยอะแต่แม่ต้องทำการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งแม่อาจจะไม่รู้จักผมจะบอกแม่ว่าแม่ต้องให้หวยผมล่วงหน้าก่อนที่แม่จะขึ้นถ้าแม่ให้หวยผมแล้วผมถูกหวยผมบอกคนอื่นถูกหวยด้วยเนี่ยวันที่แม่ขึ้นเนี่ยควรจะมานับพันคนที่วัดนี้จะมาเยอะมากแม่ต้องให้หวยผมอย่างนี้เลยนะแล้วถ้าแม่ให้หวยผมเนี่ยขอความกรุณาว่าอย่ามาใบ้คำให้บอกตรงๆผมตีเลขไม่เป็นหลังจากนั้นประมาณสัก 2-3 วันแม่มาเข้าฝันผมนี่เป็นครั้งแรกเลยว่าได้ครั้งแรกเลยครับปกติแม่ไม่เคยเข้าฝันไม่เคยเลยไม่เคยเลยเอากระดาษสีขาวอันนึงมาวางบนโต๊ะแต่มือเนี่ยโอ้โหสวยมากเหมือนนางนรคดีเหมือนแบบหญิงโบราณเลยนิ้วยาวสวยมากเลยฮะไม่มีกำไรไม่เห็นตัวเห็นแค่แขนเลยมีอุปกรณ์กำไรรู้ว่าเป็นคนในวังคนโบราณอะไรเงี้ยชุดไทยไม่เห็นแค่นี้แค่แขนจับดินสอดำดำมันฐานอะไรดำดำเขียน97ให้ผมเห็นชัดๆเลย97แล้วผมก็ตื่นขึ้นมาอ๋อแม่มาให้แล้ว97ชัดเจนมากเลยแม่ขอบคุณมากผมก็เลยไปบอกคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนั้นอะไรเงี้ยคุณหนุ่มไม่เก็บไว้คนเดียวเลยไม่เก็บต้องบอกครับเพราะคุณหนุ่มบอกกับแม่แล้วต้องเป็นการหลักการตลาดกระจายโชคนี้ต้องกระจายโชคนี้เพื่อความเริ่มใสศรัทธาในตัวแม่ใครเชื่อก็ได้โชคไปใครไม่เชื่อก็เรื่องของเขาแล้วตอนแรกเรามีการกลัวไหมว่าจะถูกหรือมันจะไม่ถูกตอนที่เราไปบอกคนอื่นไม่กลัวแล้วเพราะว่าสิ่งที่ได้ก็คือแม่เขาได้มั่นใจว่าแม่เขาต้องได้ความศรัทธาเพราะในฝันชัดมากเลยมันชัดมากแล้วบอกไม่กี่วันแม่มาเลยฮะแล้วพอบอกกระจายข่าวนี้ไปปรากฏว่าโอ้โหคนถูกเลยถูกเยอะมากในตลาดก็คือฮาวัน
เวลาที่แม่จะขึ้นเนี่ยคนมารอเต็มเลยพร้อมกระป๋องแป้งพร้อมผ้าสามสีพร้อมอะไรอุปกรณ์ครบมือเลยฮะที่จะมาขอโชคขอลาภโอ้โหมากันจากทะเบียนกรุงเทพต่างจังหวัดมาจอดทั้งเต็มเลยแต่คุณหนุ่มเนี่ยขอเลขจากแม่เนี่ยครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวครับขอครั้งเดียวเพราะว่าคิดว่ามันเพื่อช่วยแม่ด้วยในการตลาดคือเราไม่ได้มาด้านนี้ด้วยไม่ได้มาด้านนี้ขอทุกงวดใช่เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องโชคลาภมันแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญคนสะสมไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาให้ซื้อเลขนี้แล้วจะถูกฉลวยทุกคน มันแล้วแต่บางคนเนี่ยผมให้เลขไปนะ97เขายังลืมซื้อเลยแต่แล้วเนี่ยเวลาต่อมานี้ผมก็เลยบอกแม่ว่าถ้าแม่มีขาดหรืออะไรให้มาบอกผมนะผมยินดีที่ยังดูแลแม่ต่อนะแม่ขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าเอาขึ้นแม่ขึ้นจากน้ำแล้วเราแยกย้ายกันไปไม่ใช่ก็ยังดูแลแม่ต่อใช่ไหมฮะมีอะไรเขาขอมาบอกแล้วกันแล้วต่อมาแม่ก็เริ่มมาเข้าฝันผมหลังจากนั้นแล้วทีนี้ในฝันเนื้อหาเป็นยังไงฮะต้องการอะไรอีกคือแม่ก็มาบอกความต้องการแต่ที่สังเกตแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าฝันถึงแม่ตะเคียนต้องเห็นเป็นผู้หญิงชุดไทยเป็นนางรำเป็นอะไรแต่ผมต่างจากทุกคนเลยอ้าวเห็นเป็นอะไรฮะผมเห็นเป็นขอนไม้ต้นเนี่ยครับเห็นมาตั้งขอนไม้เลยมาช่วงรากช่วงปลายยกเว้นวันที่มาบอกหัวเห็นเป็นแขนเป็นแขนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีเสียงพูดออกจากต้นไม้รากไม้เป็นเสียงคนมีอายุประมาณสัก50-60บอกนี่แม่ตะเคียนนะครับแม่บอกแม่ฝากบอกให้นะเนี่ยคนที่วัดเนี่ยชอบเอาร่างทรงมากวนแม่ไปบอกเขาหน่อยบอกจะทำเลยแม่ไม่ชอบทางการที่หนึ่งเขาก็ไปบอกเขาว่าทางกรรมการช่วยดูแลแม่หน่อยนะแม่เขาไม่ชอบร่างทรงอย่าเอาคนมากวนเลยว่าแม่เขาไม่ให้โชคหรอกให้โชคก็ไปขูดไปขอเขาแม่โดยตรงดีกว่าเขาจะให้เองโดยตรงใช่ไหมแล้วหลังจาก ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับที่ผมได้อัญเชิญแม่ตะเคียนนะครับก็ได้บทเรียนนะฮะที่ว่าสะสมให้ตัวเองว่ามีความเข้าใจอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่ผมเข้าใจเลยเนี่ยคือหนึ่งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแน่นอนเพราะแม่ตะเคียนเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมสองเรื่องของดวงวิญญาณใช่ไหมฮะผมเลยเข้าใจว่าอ๋อต้นไม้เนี่ยต้นตะเคียนเนี่ยถ้าอยู่เฉยเรียกต้นตะเคียนถ้ามีดวงจิตมาสิงสถิตอยู่เรียกว่าแม่ตะเคียนอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบของดวงวิญญาณดวงจิตวิญญาณอยู่ในสิ่งนั้นถึงจะมีก่อเกิดพลังใช่การสื่อสารการสื่อสารก็คือหนึ่งก็คือเข้าร่างคนมาพูดสองการเข้าฝันสามโทรจิตที่เราส่งเองแล้วก็สี่คือร่างทรงนี้อย่าไปรับไม่แน่ไม่นอนอย่าไปเชื่อแล้วก็ห้าก็คือเรื่องเลิกผานาทีในการอัญเชิญแม่ขึ้นมีความสำคัญมากไม่ว่าอย่างคนเกิดนี่ต้องดูเลิกเลยแม่ขึ้นอย่างนั้นก็ต้องดูทุกอย่างต้องดูขึ้นอยู่กับเลิกหมดแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือเรื่องของพิธีกรรมทางพราหมณ์ทางการบวงสรวงต้องถูกต้องควรมีบายสียังไงอะไรยังไงให้ผมเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเกิดความกระจ่างมากที่เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจากคนงงไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยมาเข้าสำนักแม่ตะเคียนณวันชิมแห่งนี้เนี่ยมันเรียนจบฉะนั้นอธิบายได้ได้ไปประกาศไม่เป็นเหตุเป็นผลในทางศาสตร์นี้เลยใช่แล้วผมมาก้าวกลับเข้าไปสู่การสร้างครอบครัวพระเยซูเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจแล้วพี่เริ่มรู้แล้วจะทำยังไงต่อเอาล่ะครับจุดเชื่อมโยงกำลังค่อยๆ คลายปมออกมาจากคนที่ไม่มีความเชื่อไม่ประสีประสานในเรื่องเหล่านี้คุณหนุ่มเริ่มคลำหาทิศทางถูกจึงกลับไปที่พิษณุโลกเพื่อดำเนินการสร้างพระพลาของครอบครัวองค์สมเด็จพระนเรศวรให้สำเร็จจนได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยมาคิดต่อว่าความเข้าใจเรื่องเทพเทวาเรื่องพิธีการเรื่องเลิกหานาทีเฮ้ยเราเข้าใจแล้วก็คืออะไรแล้วต่อไปเนี่ยเราจะสร้างที่ประทับท่านอย่างไรและสร้างพระองค์พระบรมรูปท่านอย่างไรนะครับพระองค์นี่คือเรื่องใหญ่เรื่องต่อไปผมก็จะไม่มีประสบการณ์เหมือนกันเผอิญผมไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เจอญาติธรรมท่านหนึ่งก็เลยเล่าเรื่องความฝันเนี่ยให้เขาฟังแล้วญาติธรรมท่านนี้ฟังแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันรู้จักคนคนหนึ่งซึ่งน่าจะช่วยคุณหนุ่มได้เขาชื่อว่าคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะท่านเป็นคนที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพระนเรศวรเป็นอย่างมากอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่แถวตลิ่งชันใช่หญิงสมนึกเปรมวัฒนะซึ่งเราก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักเลยแล้วญาติธรรมท่านนี้เนี่ยแนะนำพอสังเกตมาว่าท่านเป็นยังไงแนะนำว่าท่านเป็นคนที่ศรัทธาต่อองค์พระนเรศวรมากท่านก็ไปสร้างพระนเรศวรเนี่ย
ถวายหลายๆที่รวมถึงสร้างวัดชื่อว่าวัดหัตถนเรศที่สระยาวัดหัตถนเรศใช่สร้างวัดเลยท่านเป็นคนสร้างวัดชื่อวัดหัตถนเรศชื่อเดียวกันกับพระพาตอนหลังครับแล้วจะเล่าเหตุผลนะครับวัดเนี่ยมาก่อนวัดมาก่อนนานแล้วนานแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ผมเลยบอกว่าพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมเอาบุญพาผมไปเจอหน่อยแต่พี่ไม่สนิทนะเกรงใจเพราะว่าท่านเป็นคุณหญิงเป็นผู้ใหญ่ให้เราเอาโอเคบอกว่าหนุ่มเนี่ยเล่าความฝันจริงแต่มันจะจริงจะเท็จอย่างไรเขาก็ไม่ได้ฝันเหมือนเราเขาก็ไม่รู้ถูกไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าพี่จะเสียงทายได้ไหมพี่จะโทรศัพท์ไปหาผู้หญิงเพียงครั้งเดียวถ้าท่านรับสายพี่จะนัดหมายให้แต่ถ้าท่านไม่รับสายพี่ขอปฏิเสธเลยนะว่าไม่ต้องมาหาพี่ต่อไปบอกโอเคพี่โทรเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมขอร้องพี่โทรเลยท่านก็กดโทรศัพท์ตึ๊ดๆโทรไปหาผู้หญิงให้ปรากฏว่าคุณหญิงรับสายภายใน3ตู้ดเอ๊ะก็ตกใจสวัสดีค่ะคุณหญิงอะไรเงี้ยเอิญหนูมีเรื่องรบกวนจะปรึกษาเอิญมีน้องคนนึงมาเล่าความฝันให้ฟังกับองค์พระนเรศวรอยากขอไปกราบคุณหญิงหน่อยได้ไหมพอผมบอกมาสิมาสิเชิญเข้ามาเลยเฮ้ยทีเดียวคนพี่คนติดต่อให้ก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้ก็เลยนัดวันกันไปหาคุณหญิงที่บ้านผมก็เลยไปหาคุณหญิงที่บ้านเอิญบ้านคุณหญิงเนี่ยก็มีรูปหล่อพระนเรศวรสีทองอยู่กลางบ้านแล้วเข้าไปกราบท่านแล้วท่านเจอหน้าผมแล้วท่านก็ไม่ถามชื่อผมด้วยคือใครเป็นใครมาจากไหนบอกไหนเรื่องหนูน้องเล่าความฝันให้คุณหญิงฟังหน่อยสิผมก็เลยเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณหญิงฟังหญิงก็เลยฟังแล้วเกิดความแบบว่าแม่อยากต้องช่วยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะท่านบอกเรื่องนี้ที่คุณเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะท่านขอร่วมบุญกับคุณด้วยเลยจะออกให้ทั้งหมดออกให้ทั้งหมดผมเลยบอกว่าคุณหญิงไม่ได้ครับเราทำบุญร่วมกันดีกว่าคนละครึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าครึ่งนึงมันเท่าไหร่ก็ไม่เคยสร้างแต่ผมคิดในใจว่าคงไม่น่าจะมากมายอะไรเท่าไหร่ก็เลยคนละครึ่งกันครับคุณหญิงเอาล่ะครับในที่สุดชะตาฟ้าลิขิตให้คุณหนุ่มได้มาเจอกับคุณหญิงสมนึกบุคคลสำคัญที่มีศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรอย่างมหาศาลกำลังจะกลายเป็นจิ๊กซอสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่กำลังทำให้งานนี้สำเร็จเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อติดตามกันช่วงหน้านะครับช่วงสุดท้ายของคนฟ้าลิขิตนิมิตหทัยนเรศเรื่องราวแปลกประหลาดที่นำคนที่ไม่เคยมีศรัทธาต่อเรื่องเหนือธรรมชาติต้องกลายมาเป็นคนสร้างพระพลาที่ประทับให้ครอบครัวขององค์สมเด็จพระนเรศวรที่แยกกันไปพระพี่นางก็เสด็จไปเป็นองค์ประกันที่หงสาและไม่ได้กลับมาเลยนี่คงจะเป็นลิขิตอะไรบางอย่างที่ทำให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งภารกิจก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับเมื่อคุณหนุ่มเกรียงไกรได้มาพบกับบุคคลสำคัญคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะกัลยาณมิตรที่มีศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรอย่างมหาศาลจนยากจะหาใครเทียบท่านเป็นผู้สร้างมหาศาลาหทัยนเรศเพื่อเป็นศูนย์กลางประชุมคณะสงฆ์ทางภาคเหนือณวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดหทัยนเรศจังหวัดนครปฐมรวมถึงบริจาคที่ดินและสร้างวัดหทัยนเรศ2จังหวัดราชบุรีรวมทั้งอยู่เบื้องหลังการสร้างอนุสาวรีย์บริจาคที่ดินและสร้างศาสนสถานอีกหลายแห่งแต่ฐานะของคุณหญิงหาใช่สิ่งสำคัญที่โชคชะตาที่นำมาบรรจบกันหากแต่เป็นความพิเศษอะไรบางอย่างที่อาจจะกล่าวได้ว่าท่านเป็นเสมือนคนฟ้าลิขิตเหมือนคุณหนุ่มแต่ก็มีเรื่องราวมหัศจรรย์กว่ามากและครั้งนี้ก็เป็นคนที่ช่วยไขปริศนาเชื่อมทุกอย่างจนกระทั่งการสร้างพระพลาหทัยนเรศสำเร็จลุล่วงอย่างที่เห็นในปัจจุบันนั่นเองครับใช้เวลาการหล่อการสร้างจนเสร็จครับจนถึงวิธีเปิดพระพลาเนี่ยกี่ปีฮะก็5ปีแต่ขั้นตอนก่อนจะถึงตอนที่จะมาสมโภชเสร็จแล้วก็ยังมีระยะเวลาอีกนิดหนึ่งคือเรื่องการก่อสร้างก็ดีแล้วก็เรื่องการปั้นก็ดีกินเวลานานมากต้องใช้เวลานานมากแล้วพอเสร็จสับปุ๊บรูปปั้นสำเร็จพระพลาที่ประทับสำเร็จ
แล้วก็ตอนที่ตั้งชื่อพระพรานี้เนี่ยเราก็คิดถึงว่าจะตั้งชื่อพระพราว่าอะไรครับก็เลยเรียนคุณหญิงว่าผมขอใช้ชื่อไทยนเรศพระพรานเรศห้าพระองค์หาดไทยไปว่าดวงใจนเรศคือนเรศวรคือสวนศูนย์รวมดวงใจหาดฤทัยของพระนเรศวรอยู่ที่นี่นี่คอนเซ็ปต์เพราะชื่อนี้คือชื่อพระราชทานที่พระนเรศวรประทานให้คุณหญิงตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนสร้างวัดคุณหญิงฝันนะฮะท่านหญิงฝันว่าท่านมาบอกให้ไปสร้างวัดที่นู่นที่ทำนู่นอย่างนี้ครับคุณหญิงท่านเป็นคนที่ศรัทธาต่อพระนเรศวรมากเสร็จแล้วเราจะจัดงานสมโภชท่านอย่างไรผมก็คิดอยู่ในใจว่าเราควรจะจัดอย่างไรประสบการณ์ผมไม่มีเสร็จแล้วมีวันนึงเนี่ยเป็นวันทำบุญทุกขึ้นหนึ่งข้ามเดือนหนึ่งของทุกปีที่บ้านคุณหญิงจะเลี้ยงพระ108รูปแล้วก็มีพิธีบวงสรวงพระนเรศวรนะฮะผมก็ไปร่วมงานบุญนั้นด้วยผมก็เลยไปอธิษฐานจิตต่อหน้าพระองค์ท่านพระบอกว่าพระองค์ครับตอนนี้รูปปั้นครอบครัวท่านสำเร็จแล้วพระพราก็สำเร็จแล้วแต่ผมเนี่ยจะจัดงานถวายงานสมโภชของท่านผมขออะไรท่านอย่างได้ไหมผมเนี่ยไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญไม่ต้องการเงินทองแต่ผมขาดเพียงแต่บุตรไม่มีลูกก็พยายามกันมาแล้วแต่3 ปีแล้วไม่สำเร็จยังไงท่านประทานลูกให้ผมหน่อยได้ไหมถ้าท่านประทานลูกให้ผมผมจะจัดงานสมโภชงานขบวนเฉลิมฉลองท่านอย่างสุดความสามารถผมก็ตั้งใจหลังจากกล่าวเสร็จปุ๊บ3วันน้องยูเชคันท้องเลยเฮ้ยAmazingมากค่ะท้องเลยแล้วยูก็เลยบอกว่ามันจะจริงเหรอพี่เราก็ไปไหว้พระ9วัดที่เชียงใหม่นะไปขอพรมาทุกที่นะแล้วเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงมีลูกค้ามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยูลูกชิ้นปลาอยู่ลาดมีผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวมาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินแล้วเสร็จแล้วยูก็เดินเสิร์ฟท้องก็ป่องเขาก็สะกิดเอ้ยหนูท้องเหรอใช่ค่ะพี่นะให้ทานนะหนูไปขอลูกคนนี้มาแน่เลยบอกอ่ะพี่รู้ได้ยังไงคะแล้วคนที่ให้หนูเนี่ยไม่ใช่ใครนะเป็นระบบพระมหากษัตริย์ท่านประทานให้เป็นของขวัญดูแลเขาให้ดีนะมาเน้นย้ำว่าให้เราก้าวต่อไปอย่าลังเลสงสัยก็คือน้องเอวาใช่ค่ะใช่ไหมใช่ใช่เป็นผู้หญิงคนนี้ฮะแล้วตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเอาละเมื่อท่านประทานพรพิเศษอันประเสริฐที่เราอยากได้ให้แล้วเนี่ยเราต้องทำการสมโภชให้ดียิ่งใหญ่แล้ววันเสาร์ที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2558ก็มีงานสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ของจังหวัดซึ่งเคลื่อนขบวนเริ่มจากศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทร์เข้าสักการะเจ้าพ่อศาลหลักเมืองพิษณุโลกและเคลื่อนขบวนมาประทับณพระพราหทัยนเรศ5พระองค์ภายในบริเวณวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอันเสร็จภารกิจตามนิมิตของคุณหนุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงสมเนตรเปรมวัฒนะกัลยาณมิตรที่สำคัญแล้วก็อีกรอบนึงค่ะมีการบวงสรวงท่าน3ปีผ่านไปหนูก็ไม่มีลูกอีกเหมือนเดิมหนูก็อยากได้น้องของน้องเอวาหนูก็ได้ลูกชายเหมือนเดิมใช่แล้วหนูก็เลยไปคราวนี้พี่หนุ่มก็เหมือนเดิมก็ไปขอเหมือนเดิมเลยนี่ระบุเพศขอเพศชายมาช่วยงานระบุด้วยระบุเลยขอที่นี่ฮะที่นู่นที่บ้านคุณหญิงครับใช่แล้วคุณหญิงก็เลยพูดว่าได้แล้วล่ะสมใจหมายได้ลูกชายสามวันท้องเลยสามวันท้องเหมือนเดิมแล้วก็เกิดวันเดียวกันวันเดียวกันเดือนเดียวกันใช่ใช่ค่ะเป็นเรื่อง amazing มากค่ะฟังแล้วเนี่ยฟังแล้วแบบทุกช็อตทุกเรื่องราวนะบางทีวิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้ใช่อธิบายยากครับจนสำเร็จคนถึงรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเพราะอะไรเขาก็มาเข้าใจสองท่านที่หลังเพราะฟังแล้วแบบเราก็คล้อยตามผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะคล้อยตามเรื่องแบบนี้กับองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งได้จากเราไปแบบ400ปีแล้วอ่ะ400กว่าปีแล้วอ่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วท่านก็มีอยู่จริงคือถ้าเกิดจะบอกปาฏิหาริย์เนี่ยก็เอาละปาฏิหาริย์แต่ว่าปาฏิหาริย์2รอบ3รอบ4รอบ5รอบแล้วยังเป็นระยะเนี่ยพี่กนกรู้ไหมครับเหตุผลสำคัญจริงๆในการสร้างท่านเพื่ออะไรนอกจากสร้างเพื่อเทิดทูนพระเกียรติของท่านแล้วแต่ละพระองค์มีคุณอุปการต่อชาติต่อแผ่นดินต่อศาสนาเราอย่างไรแล้วจริงๆในแง่มุมของพุทธศาสนาที่ผมพูดอีกมุมนะครับที่สร้างพระประสงค์ท่านผมเพิ่งเข้าใจหลังจากสร้างเสร็จไปแล้วผมเพิ่งเข้าใจว่าสร้างนั้นเพื่ออะไร
ตามหลักของพุทธศาสนาของพระเจ้าท่านได้กล่าวให้ตัดไว้แล้วว่าเรื่องของสังสารวัฏเรื่องของ31ภพภูมิเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างทั้ง5พระองค์เนี่ยท่านสิ้นพระชนม์ไปนะครับบุญของท่านแต่ละคนไม่เสมอกันท่านไปเกิดในเทวดาที่ชั้นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเทวดาที่ชั้นสูงเนี่ยลงหาชั้นต่ำได้แต่เทวดาชั้นต่ำเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปหากันได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแดนมนุษย์คือแดนกลางที่จะให้ท่านทุกๆพระองค์เนี่ยมาพบกันนี่คือเหตุหนึ่งทางพุทธศาสนาที่บอกว่าท่านจึงสร้างท่าน5พระองค์พระดวงพระวิญญาณของท่านเนี่ยจะได้มารวมกันมาเจอกันที่นี่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ต่อกันได้ในโลกมนุษย์นี่คือเหตุผลทางพุทธศาสนาที่ผมเพิ่งเข้าใจเหตุผลเพราะเป็นเหตุในเช่นนี้เองและองค์พระนเรศวรจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยชอบที่ท่านอยู่พระองค์โดยลำพังตามที่เป็นรูปปั้นต่างๆนานาที่รูปหล่อตามวัดตามมาต่างๆใจวัตถุประสงค์ท่านเนี่ยท่านอยากอยู่กับคนที่ท่านรักท่านอยากอยู่กันในครอบครัวเป็นหมู่คณะผมเลยเข้าใจว่าอ๋อที่เนี่ยมีพ่อกับแม่ท่านอยู่เดิมอยู่แล้วมีศาลเก่าเพราะฉะนั้นเลยเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยที่ลูกๆท่านเนี่ยจะมารวมกันอยู่ที่นี่พ่อแม่ท่านที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วก็เลยพยายามกลุยทางให้กลุยทางให้โดยผมเนี่ยเป็นเรี่ยวเป็นแรงของท่านในการที่จะมาทำแต่ผ่านด้วยความยากลำบากมากจริงๆพี่กว่าจะสำเร็จได้นี่แหละครับคือมหากาพย์เรื่องราวความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับคุณหนุ่มเกรียงไกรจากคนที่ไม่ประสีประสาไม่เคยมีศรัทธาผ่านบททดสอบเรื่องลี้ลับเรื่องเหนือธรรมชาติมากมายได้นำพาคนที่มีความสามารถหลากหลายมาพบเจอเพื่อทำตามนิมิตให้สำเร็จจนกลายมาเป็นพระพลาหาไทยนเรศที่ประทับแห่งเดียวของเมืองไทยครบทั้ง5พระองค์กลายเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของจังหวัดพิษณุโลกและของประเทศไทยตลอดระยะเวลา9ปีกว่าเรื่องราวดูเหมือนจะจบลงหลังจากที่ภารกิจสำเร็จแต่นิมิตใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งกับคุณหนุ่มเรื่องราวที่พิสดารแปลกประหลาดมากกว่าเดิมพบเจอสถานที่แปลกคนแปลกสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่ลิขิตให้เขาต้องไปทำอะไรบางอย่างถึงวีรกรรมที่กล้าหาญขององค์สมเด็จพระนเรศวรห้ามพลาดคนฟ้าลิขิตนิมิตพระไทยนเรศภาค2จะกลับมาอีกครั้งเร็วๆนี้ครับ